สวัสดีครับพบกับรายการสถานีคลายทุกข์นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลานะครับกับผมสุชาติศิริวภากรครับสำหรับเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้นะครับเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ที่รับความเดือดร้อนนะครับในโครงการคลายทุกข์ที่ต้นทางครับผมก่อนที่เราจะมาพูดคุยกับเรื่องราวดังกล่าวนะครับพบกับสารคดีสั้นจากทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อนครับและช่วงหน้าพบกันครับสวัสดีค่ะสายด่วน1880วิปัทมารับสายยินดีให้บริการค่ะติดต่อสอบถามเรื่องอะไรคะทางสายด่วน1880จะเร่งดำเนินการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไปค่ะนโยบายของโครงการคลายทุกข์ที่ต้นทางเพื่อต้องการให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการให้ความช่วยเหลือและการอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จในพื้นที่โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จะทำงานร่วมกับเครือข่ายโดยเฉพาะบัณฑิตอาสาเครือข่ายยุติธรรมชุมชนนิติกรชุมชนนิติกรอำเภอหรือล่ามที่อยู่ประจำอำเภอที่ให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอำนวยความเป็นธรรมให้กับประชาชนในระดับหมู่บ้านทำให้การบริการประชาชนมีความทั่วถึงเสมอภาคยุติธรรมรวดเร็วลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานประชาชนได้รับความพึงพอใจโดยมีศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประสานงานในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้โครงการคลายทุกข์ที่ต้นทางประกอบด้วย 1. สุขใจที่ได้ช่วย 2.ปลายนิ้วสัมผัสวัดความพอใจ 3. สายด่วนอุ่นใจ1880ทุกคำถามมีคำตอบซึ่งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้พิจารณาอนุญาตให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดใช้หมายเลขโทรคมนาคมพิเศษจำนวน1หมายเลขคือ1880เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการร่วมแสดงความคิดเห็นร้องเรียนร้องทุกข์แจ้งข่าวประสานงานแก้ไขปัญหาและการรับแจ้งเหตุโดยให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันปฏิบัติงานอย่างมีเอกภาพทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการคลายทุกข์ที่ต้นทางของสอบต.เพื่อต้องการให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการให้ความช่วยเหลือการอำนวยความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้ที่ประสบกับปัญหาหรือได้รับความเดือดร้อนขอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐได้อย่างรวดเร็วทางสายด่วน1880มีช่องทางในการแจ้งเหตุการณ์แจ้งข่าวสารประชาสัมพันธ์โดยผ่านระบบข้อความสั้น SMSไปยังเครือข่ายภาคประชาชนเจ้าหน้าที่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารอย่างรวดเร็วสำหรับคนว่างงานและผู้ที่สนใจอยากจะมีงานทำแจ้งความประสงค์มาได้ยังสายด่วน1880โดยทางสายด่วน1880จะซักถามประวัติจากประชาชนที่โทรเข้ามายังสายด่วน1880และจะทำการรวบรวมข้อมูลต่างๆส่งแฟ้มประวัติไปยังสำนักงานจัดหางานทั่วประเทศเพื่อที่จะทำการคัดเลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมและติดต่อไปยังผู้ร้องอีกครั้งหนึ่งค่ะผลการดำเนินการคลายทุกข์ที่ต้นทางตั้งแต่1ตุลาคม2557ถึง31กรกฎาคม2558การร้องขอความช่วยเหลือการร้องขอความเป็นธรรมการร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่รัฐแจ้งเบาะแสและเรื่องอื่นๆการได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมได้เห็นความทุกข์ของประชาชนและเราได้ช่วยเหลือทำให้ประชาชนเนี่ยได้รับรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขเพิ่มมากขึ้นค่ะรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมค่ะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตื่นตันในเคสบางเคสที่ได้รับการช่วยเหลือเข้าไปแล้วผู้ร้องมีการตอบกลับขอบคุณเจ้าหน้าที่สายด่วนที่ได้ให้การช่วยเหลือในส่วนนี้ก็ทำให้ทางเจ้าหน้าที่สายด่วนเนี่ยมีกำลังใจที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปค่ะ
ทุกความเห็นมีคุณค่าทุกปัญหามีทางออกทุกคำถามมีคำตอบสายด่วน1880ขอบคุณที่ใช้บริการสายด่วน1880สวัสดีค่ะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ที่รับความเดือดร้อนนะครับในโครงการขายทุกที่ต้นทางนะครับวันนี้ได้รับเกียรตินะครับจากเจ้าพนักงานปกครองจำนวนการนะครับของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับท่านสุภกรสุวรรณครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอเรียกสั้นๆว่าปลัดแอดนะครับผมค่ะครับผมความเป็นมาของโครงการเนี่ยความเป็นมาเป็นยังไงครับโครงการคลายทุกที่ต้นทางนะคะเป็นโครงการที่เกิดจากการดำริของท่านเลขาธิการสปท.คือท่านพานุอุทัยรัตน์เนี่ยคะต้องการที่จะให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือหรือว่าแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วแล้วก็เบ็ดเสร็จในที่ต้นทางนะคะโดยใช้เครือข่ายของสปท.อย่างเช่นบัณฑิตอาสาซึ่งมีอยู่ทุกตำบลหมู่บ้านเจ้าหน้าที่อำนวยความเป็นธรรมสปท.ที่ไปประจำอยู่ที่อำเภอหรือเจ้าหน้าที่ที่ไปประจำอยู่ที่ศาลนะคะหรือว่าไปประจำอยู่ที่เรือนจำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราไปประจำอยู่ที่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนะคะซึ่งมีจำนวนมากแล้วก็ที่เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งก็ไปประจำเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ซึ่งไปประจำอยู่ที่สำนักทะเบียนอำเภอทุกอำเภอทุกสถานีตำรวจนะคะที่โรงพยาบาลแล้วก็ที่สำนักงานที่ดินก็มีนะคะไปประจำเยอะมากจำนวนมากทีนี้ให้เขารายงานนะคะผลการปฏิบัติงานของเขาที่เขาได้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่แต่ละวันทุกวันโดยให้รายงานเข้ามาทุกวันนะคะครับผมอันนะครับอยากถามปลัดแอร์สักนิดนะครับว่าหลังจากที่เราทราบแล้วครับว่าเรามีน้องๆเครือข่ายในการที่จะประสานงานเกี่ยวกับเรื่องโครงการนี้น้องๆเขามีทำอะไรกันบ้างครับผมน้องๆนี่เขาก็จะลงไปในพื้นที่ไปรับทราบปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าแต่ละวันนี้เขาได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะโดยที่แต่ละวันเขาก็จะรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านอีเมลผ่านอีเมลของถ้าเป็นกรณีบัณฑิตอาสานะคะก็จะรายงานผ่านอีเมลมาทางสำนักสังคมจิตวิทยานะคะถ้ากรณีที่เป็นเจ้าหน้าที่อำนวยความเป็นธรรมของสปท.ก็รายงานผ่านอีเมลของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาหรือถ้าเป็นกรณีที่น้องๆที่ไปประจำอยู่ที่ศาลหรือไปประจำอยู่ที่เรือนจำหรือไปประจำอยู่ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนี่ก็รายงานผ่านเข้ามายังอีเมลของสำนักบริหารงานยุติธรรมซึ่งในแต่ละวันนะคะทางสำนักบริหารงานยุติธรรมหรือสำนักต่างๆในสปท.ก็รายงานมาผ่านมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการรวบรวมผลการปฏิบัติในแต่ละวันนะคะทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้เรานี่ก็ได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานการรายงานเข้ามารายงานให้กับทางผู้กับชาทราบนะคะทางเลขาธิการทราบโดยรายงานทุกวันและก็มีทุกสัปดาห์และก็มีทุกเดือนนะคะครับผมค่ะแล้วทีนี้นอกจากว่าการรายงานของน้องๆแล้วยังนะคะคุณโยยังมีการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ที่พี่น้องประชาชนได้โทรศัพท์เข้ามาผ่านสายด่วน1880ที่ได้รายงานเข้ามาก็มีจำนวนหนึ่งแล้วทีนี้การร้องเรียนผ่านเข้ามายังสายด่วน1880เนี่ยนะคะสายด่วน1880นี่เขาไม่ได้มีหน้าที่ในการรับโทรศัพท์อย่างเดียวนะคะเขาก็ได้มีการโทรศัพท์ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการแก้ไขปัญหานะคะบางเรื่องนี่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาหรือช่วยเหลือได้เบ็ดเสร็จที่ต้นทางเช่นเดียวกันหมายถึงว่าพอรับ1880รับสายปั๊บดูแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนในพื้นที่ก็ทำการประสานประสานเลยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แก้ไขปัญหาบางทีประสานไปแล้วเขาแก้ไขปัญหาได้
เรื่องก็ยุติได้เลยครับก็รายงานผ่านเข้ามายังเลขาธิการสวทว่าเรื่องยุติแล้วใช่แต่ละวันเนี่ยสายด่วน18ไปศูนย์รับมากี่เรื่องแล้วยุติไปกี่เรื่องแล้วก็ได้ประสานแล้วครับผมเรื่องที่ไม่ยุติก็รายงานผ่านเข้ามายังหน่วยงานในสวทว่าควรจะมอบหมายให้สำนักไหนเป็นผู้ดำเนินการในส่วนที่ประสานงานในการแก้ไขปัญหาต่อไปซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มากนะคะเราช่วยเหลือได้เยอะตรงนี้ก็เป็นสถิติที่นำเข้ามาเป็นผลการดำเนินงานในโครงการคลายทิศคลายทุกที่ต้องทางเช่นเดียวกันค่ะนะครับถามปลัดแอดเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าโครงการคลายทุกที่ต้นทางเนี่ยผมทราบว่ามี3โครงการย่อยด้วยใช่ไหมครับปลัดแอดจริงๆมี3สโลแกนเราอย่าพูด3โครงการนะคะเราพูดถึง3สโลแกนนะคะสโลแกนแรกก็คือสุขใจที่ได้ช่วยก็คือน้องๆเนี่ยค่ะน้องๆที่อยู่ที่ต้นทางที่เป็นเครือข่ายของสปตที่ไปปฏิบัติหน้างานในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยถือว่าเป็นโครงการสุขใจที่ได้ช่วยเขามีความสุขในแต่ละวันที่เขาได้ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วเขารายงานกลับเข้ามาผ่านทางอีเมลนะคะโซโลแกนที่2ก็คือปลายนิ้วสัมผัสวัดความพอใจตัวนี้เนี่ยเป็นการวัดเป็นการประเมินวัดยังไงครับแอนผลการดำเนินการการให้บริการของสำนักทะเบียนอำเภอทุกอำเภอหมายว่าไปติดเครื่องไว้ไปติดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะที่เหมือนธนาคารพอรับบริการปุ๊บจะเขียนว่าพอใจไม่พอใจแล้วเราก็กดอย่างนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะพี่น้องประชาชนที่ไปใช้บริการที่สำนักทะเบียนอำเภอทุกอำเภอนะคะพอรับบริการเสร็จก็ให้พี่น้องประชาชนได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนนั้นว่าท่านไปรับบริการวันนี้ท่านพึงพอใจมากที่สุดนะคะหรือว่ามากหรือว่าไม่พอใจก็กดมี3ช่องมี3สามระดับนะคะครับผมสามสโลแกนที่3ก็คือทุกที่ทุกเวลาทุกปัญหามีคำตอบครับคุณตีลองทายสิคะเป็นหน้าที่ของใครที่ตรงนี้ทุกที่ทุกเวลาทุกปัญหามีคำตอบก็คือการปฏิบัติงานของสายด่วน1880นั่นเองค่ะครับผมก็แสดงว่าโทรมานี่ต้องมีคำตอบต้องมีคำตอบครับผมค่ะนะครับอยากถามปลัดแอดครับว่าโครงการคลายทุกข์ที่ต้นทางเหมือนที่ปลัดแอดอธิบายมานะครับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับผมอย่างนี้นะคะจากการที่เราศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้น้องๆเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมประเด็นปัญหามันเป็นเรื่องหลากหลายที่การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่โอ้โหเป็นจำนวนมากแล้วแต่ละเรื่องมันน่าสนใจนะคะที่ได้ติดตามรวบรวมมาแล้วนะคะไม่ว่าจะรายงานเข้ามายังน้องๆที่ประจำอยู่ในพื้นที่หรือว่าสายด่วน1880ที่ได้รวบรวมแล้วก็รายงานเข้ามาปรากฏว่าผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ2558ที่ผ่านมานะคะก็ปรากฏว่าเรื่องที่ได้รายงานเข้ามาที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมทั้งสิ้นนะคะ 6,812 เรื่องค่ะแล้วก็สามารถยุติปัญหาในพื้นที่ได้นะคะ6,362 เรื่องรวมแล้วนะคะคิดเป็นร้อยละ 93% ค่ะครับก็แสดงว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โครงการคลายทุกข์ที่ต้นทางประสบความสำเร็จครับมันเกินคาดเลยค่ะครับผมค่ะจากถามปลัดแอดเพิ่มเติมครับว่าถ้าหากว่าเขาแจ้งเรื่องมาปั๊บเนี่ยถ้าหากว่าทางพื้นที่ไม่สามารถจะแก้ได้เขาก็ส่งต่อมาที่ศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมก็จะมีทีมงานไหมครับที่จะลงเราจะมีเขาเรียกว่าชุดเคลื่อนที่เร็วใช่ไหมชุดเคลื่อนที่เร็วในการลงไปติดตามเรื่องนะคะว่าเรื่องข้อเท็จจริงเป็นยังไงแล้วก็เราก็แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหานะคะสำหรับเมื่อกี้ที่รายงานไปบอกว่าเรามีรวบรวมผลการดำเนินงานที่ได้รับโครงการคลายที่ต้นทางมานะคะเราสามารถที่จะแยกนะคะจากทั้งสิ้นนะคะรวมเรื่องที่ได้รับรายงานมาทั้งสิ้น 6,812 เรื่องเนี่ยเราสามารถที่จะแยกเรื่องได้อีกนะคะศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้เราแยกเป็นเรื่องๆไปนะคะอย่างเช่นพี่น้องประชาชนได้ร้องขอความช่วยเหลือเข้ามาจำนวน 6,123 เรื่องค่ะครับผมคิดเป็นละร้อยละ93
หมายถึงว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขอความช่วยเหลือผ่านเครือข่ายของเรามาจำนวนมากนะคะกรณีขอความเป็นธรรม68เรื่องนะคะแล้วร้องก็มีเหมือนกันที่ร้องเรียนพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐผ่านเข้ามายังโครงการคลายทุกข์ที่ต้นทางแต่ไม่มากนะคะ24เรื่องแจ้งเบาะแส8เรื่องนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆนี่ประมาณ589เรื่องค่ะครับผม90กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ 93% เราสามารถจะแก้ไขในพื้นที่ได้นะครับก็อยากจะถามปลัดแอดครับว่าถ้าหากว่าเรื่องราวต่างๆที่ร้องเรียนมาแล้วก็ติดขัดเช่นว่าทางพื้นที่ไม่สามารถจะแก้ไขได้เนี่ยทางศูนย์ลงทำเองแล้วก็มีทีมงานลงไปช่วยครับผมเขาเรียกว่าทีมงานชุดเคลื่อนที่เร็วชุดเคลื่อนที่เร็วครับผมแยกชุดเคลื่อนที่เร็วนี่แยกเป็นจังหวัดนะคะครับผมจะมีชุดอย่างเช่นชุดเคลื่อนที่เร็วของจังหวัดยะลาก็มีชุดหนึ่งเคลื่อนที่เร็วของจังหวัดปัตตานีจังหวัดสงขลาครับผมจะแยกเป็นชุดๆไปครับผมนะคะซึ่งชุดนี้ประกอบด้วยหลายหน่วยงานนะคะไม่ใช่หน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมอย่างเดียว บางทีถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสมมตินะคะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาอย่างเงี้ยนะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเราก็ไปด้วยเราก็มีทีมงานของเจ้าหน้าที่จากสำนักการให้ความช่วยเหลือเยียวยาลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็พิจารณาไปแต่ละเรื่องก็แสดงว่าชุดเคลื่อนที่เร็วนอกจากจะลงไปแล้วเนี่ยเราก็พาคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนั้นๆไปเพื่อที่จะอธิบายให้พี่น้องประชาชนฟังแล้วก็เกิดความเข้าใจผลตอบรับของพี่น้องประชาชนที่ผ่านมานะครับเกี่ยวกับเรื่องโครงการคลายทุกข์ที่ต้นทางเป็นอย่างไรบ้างครับปลัดแอนหมายถึงว่าเสียงตอบรับมาวัดถึงความเชื่อมั่นนะคะตรงนี้คิดว่าพี่น้องประชาชนให้ความเชื่อผลความสำฤทธิ์ของโครงการคลายทุกข์ที่ต้นทางเรามองว่าพี่น้องประชาชนนี่ให้ความเชื่อมั่นกับหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกล้าที่จะมาพูดคุยกล้าที่จะให้คำปรึกษากล้าที่จะเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะมันก็เป็นผลตอบรับที่ทำให้คนเนี้ยเกิดความเชื่อมั่นในเจ้าหน้าที่ของรัฐและก็เกิดความเชื่อมั่นสปต.เราด้วยนะคะเมื่อพี่น้องประชาชนเกิดความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยเขาก็จะให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่หมายถึงว่าเขาก็ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ส่วนราชการในพื้นที่แล้วก็ให้ความร่วมมือกับสปต.เป็นอย่างดีตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นผลสัมฤทธิ์แล้วมันก็เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เราเพราะว่าพี่น้องประชาชนเมื่อเขามีความทุกข์ได้รับการแก้ไขปัญหาเขาก็สุขใจครับผมคนช่วยก็สุขใจที่ได้ช่วย คนได้รับความช่วยเหลือเขาก็สุขใจที่ว่าเขาไม่ได้ถูกทอดทิ้งนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอจังหวัดหรือว่าสปต.เขาไม่ได้ทอดทิ้งนะคะเขาก็เข้าไปให้ความช่วยเหลือตรงนี้มันเป็นความอุ่นใจของพี่น้องประชาชนในพื้นที่มากกว่านะคะคิดว่าอย่างนั้นโครงการคลายทุกข์ที่ต้นทางนะครับวันนี้เราก็ได้รับฟังนะครับจากปลัดแอดนะครับซึ่งมาจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เรานะครับก็คงจะทราบนะครับที่มาที่ไปผลการดำเนินการที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างเสียงตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรบ้างนะครับช่วงหน้าครับเดี๋ยวจะเป็นช่วงตอบคำถามจากทางบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าพบกันครับดีใจเหลือเกินที่คุณครูหนูมาโรงเรียนได้ทุกวันค่ะถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกันสันติสุขเกิดขึ้นแน่ครับวันนี้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นค่ะติดไฟสว่างมากๆใครจะทำอะไรไม่ดีก็ไม่กล้าเหมือนว่าสว่างเมืองสว่างใจชายแดนใต้ของเราวันนี้ดีขึ้นแล้วนะครับก็มาถึงช่วงตอบคำถามจากทางบ้านครับหลักแอดนะครับเขาถามกันมามากครับว่าถ้าหากว่าเขาร้องทุกข์ร้องเรียนมาเนี่ยผ่านทางโครงการคลายทุกข์ที่ต้นทางแล้วเนี่ยมาถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ของสปต.แล้วเนี่ยก็อยากจะทราบครับว่าทางศูนย์ดำรงธรรมเนี่ยดำเนินการให้เขาเนี่ยมากขนาดไหนหมายถึงว่าจะช่วยเหลือเขาถึงขีดสุดไหมจะดำเนินการยังไงบ้างอยากจะให้หลักแอดเล่าให้ฟังสักเคสหนึ่ง
มีเคสหนึ่งค่ะเรื่องนี้มีเคสหนึ่งซึ่งประทับใจมากๆเลยเคสนี้นะคะก็มีเรื่องที่ขอความช่วยเหลือมายังสปต.เป็นเรื่องที่เขาบอกว่าเขาได้ตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาข้อหาฐานทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสผู้เสียหาย1คนนะคะผู้ต้องหานี่3คนนะคะเคสนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าผู้ต้องหาเนี่ย1คนถูกจับกุมดำเนินคดีนะคะติดคุกอยู่ในเรือนจำแล้วนะ1คนอีก2คนนี่หลบหนีหลบหนีไปปีกว่าแล้วนะคะครับผมแล้วก็ขอความช่วยเหลือมานะคะเราก็สอบถามเขาอ้างข้อหนึ่งว่าเขาเนี่ยเป็นการต่อสู้ป้องกันตัวครับนะคะแต่ถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยเคสนี้นะครับยังไงก็มันไม่เกิดไม่ใช่เป็นการป้องกันตัวอยู่แล้วนะคะตัวนี้มันเป็นการร่วมกันกระทําผิดครับนะคะทีนี้เรามองว่าแนวทางในการต่อสู้คดีเนี่ยนะคะสำคัญที่สุดก็ได้แนะนำเข้าไปเคสนี้ไม่ได้เห็นตัวตนเลยนะคะผู้ร้องแต่ว่าเราประสานทางโทรศัพท์พยายามแนะนำเข้าไป 2-3 ครั้งติดตามตลอดเลยปรากฏว่าเขาเชื่อมั่นในสปต.นะคะไปมอบตัวไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนนะคะปรากฏว่าเคสนี้นะคะเมื่อผู้ต้องหาทั้ง2คน2คนเลยนะคะที่ได้หลบหนีอยู่เนี่ยปีกว่าเนี่ยก็ไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวนแล้วก็ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนเมื่อเขารับในชั้นสอบสวนเขารับสารภาพในชั้นศาลก็รับสารภาพแล้วก็ยินยอมที่จะชดใช้เสียหายตรงนี้ปรากฏว่าได้นำคดีเข้าไปสู่ศาลแล้วก็ศาลก็พิพากษาใช้เวลาแค่3เดือนเท่านั้นนะคะก็ปรากฏว่าศาลได้พิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดให้รอลงอาญากับผู้ต้องหากับจำเลยทั้งสองคนนี่นะคะก็ปรากฏว่าเขาก็สามารถที่จะเมื่อศาลพิพากษาให้โทษจำคุกให้รอลงอาญาก็ปรากฏว่าเขาก็สามารถออกมาดำเนินชีวิตอย่างปกตินะคะเรื่องนี้ถ้าหากว่าเขาไม่เชื่อมั่นสปต.ก็หนีไป20 ปีเขาหนีไป20 ปีครับผมนะคะแต่นี่เขาเชื่อมั่นว่าสปต.หรือศูนย์ดำรงธรรมของเราก็แนะนำในเรื่องที่ถูกต้องเขาก็ไปมอบตัวปรากฏว่าขบวนการคดีเนี้ยเสร็จสิ้นภายในแค่3เดือนแค่นั้นถามปลัดแอดนิดนึงครับว่าพอหลังจากศาลอภิพากษาจำคุกแต่โทษจำคุกให้รอการลงโทษเอาไว้พอรอการลงโทษเอาไว้เนี่ยได้เจอตัวจริงหรือยังครับไม่ได้เจอจนถึงปัจจุบันก็ไม่ได้เจอตัวจริงแต่ได้รับรายงานมาจากสถานีตำรวจครับว่าเคสนี้นะคะศาลได้พิพากษาเรียบร้อยแล้วคดีที่ถึงที่สุดแล้วนะคะศาลได้พิพากษาไม่จำคุกนะคะรอลงอาญาครับผมนะคะก็รู้สึกว่าเราก็คนที่ได้รับช่วยเหลือก็รู้สึกว่าภาคภูมิใจในตัวนี้นะคะครับผมพี่น้องประชาชนก็ไว้วางใจสปต.อันนะครับนี่ก็แสดงได้ว่าทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้เรานี่ไม่ละเลยทุกเรื่องเลยค่ะทุกเรื่องหมายว่าเรื่องไหนมาแล้วก็ศึกษาก่อนนะครับว่าเราจะดำเนินการยังไงแล้วก็เราก็เต็มที่กับทุกๆเรื่องค่ะนะครับก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนนะครับว่าทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะโครงการขายทุกที่ต้นทางเนี่ยเราขายทุกจริงๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้ปลัดแอดนะครับบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนสักนิดนะครับถ้าหากว่ามีเรื่องมีราวนะครับอยากจะร้องทุกข์ร้องเรียนต่างๆหรือว่ามีเรื่องเด็ดร้อนต่างๆเนี่ยอยากให้ปลัดแอดบอกกับพี่น้องประชาชนครับว่าเราสามารถจะเชื่อมั่นทางศูนย์ดำรงธรรมหรือว่าสปต.หรือว่าหน่วยงานราชการนี้ได้มากน้อยขนาดไหนครับเชิญครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะให้ความเชื่อมั่นนะคะกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในพื้นที่นะคะว่าเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะครับสำหรับวันนี้นะครับเรื่องเกี่ยวโครงการขายทุกที่ต้นทางนะครับก็คงจะขายทุกแล้วนะครับสำหรับรายการสถานีขายทุกนะครับก็ฟังกันชัดเจนนะครับวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับปลัดแอดนะครับหรือว่าท่านสุปกรณ์สุวรรณนะครับจากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างสูงขอบคุณครับสวัสดีค่ะครับหากท่านใดนะครับมีปัญหาที่อยากจะให้เราคลายทุกข์นะครับก็สามารถจะส่งคำถามของท่านนะครับมายังสำนักสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือผ่านทางสายด่วน1880นะครับวันนี้ผมปลัดแอดนะครับแล้วก็ทีมงานสถานีขายทุกต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ศุกร์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ